นะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาปลูกกล้วยนะครับนะก็ใช้กล้วยหอมท้องจากปทุมเป็นท้องปทุมมาปลูกตีแถวแม่จันนะครับก็ป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะครับจำนวน400หน่อนะครับอันนี้ก็ใช้คนงานในพื้นที่ในการช่วยกันปลูกอันนี้จะปลูกรอบๆพื้นที่คู่ขนานครับถนนนะครับเนาะอันนี้ที่เขาปลูกไปนะครับดินก็ค่อนข้างดีนะครับเนาะปลูกอาจจะทีน้อยนะครับพื้นที่ประมาณสักเกือบ5กิโลคู่ขนานไปตามเชิงดอยเชิงเขานะครับเนาะในการปลูกกล้วยเนี่ยสิ่งสำคัญหลังการปลูกควรจะมีน้ำนะครับเนาะในการปลูกช่วงนี้ก็หลังจากนี้6เดือนมันถึงจะตกปีนะครับเนาะถ้าหลากเดินหยอดแตงก็พยายามใส่น้ำใส่ปุ๋ยนะครับเนาะทุก2ติดใส่ปุ๋ยทุก2ติดนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นสภาพพื้นที่นะครับเป็นช่วงปรับรุ้งนะครับเนาะเฮากับปลูกกล้วยไปก่อนนะครับปลูกกล้วย1หนอมันจะแตกหนอประมาณ10หนอพุ่นนะครับก็ถือเป็นการสร้างรายได้นะครับเนาะเนี่ยครับปลูกที่จริงในการปลูกกล้วยนะมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับแต่ต้องมีน้ำนะครับเนาะอันนี้ก็ดินก็ค่อนข้างขุดง่ายนะครับเนาะนะดอกเหมาะขนาดติดดีแน่นอนนะครับเนาะอันนี้ก็พออุ้ยไม่อุ้ยก็มาช่วยกันขุดนะครับเนาะแข็งแรงเป็นการออกกำลังกายไปในตัวกันแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยววันหน้าก็เขาจะได้มาขุดนอแถวนี้นะครับเนาะไปจัดจับนายขายเพื่อสร้างรายได้ในชุมชนต่อไปนะครับเนาะนะครับกล้วยมันเป็นพืชที่ออกตามเวลานะครับเนาะถ้าเกิดเป็นภาคเหนือใน9เดือนมันน่ะตกปีนะครับเนาะ12เดือนเก็บผลผลิตนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะพื้นที่นะครับปรับใหม่ๆช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปลายฝนนะฮะเนาะต้นหนาวกับปลูกได้อยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีการน่าจะเป็นใช้ระบบน้ำยศนะครับเนาะช่วงนี้ความชื้นของดินในอย่างต่างๆก็มีอยู่กับบ่ค่อยเป็นห่วงต่อใดนะครับเนาะนี่ก็จัดไปเรื่อยๆนะครับเนาะในเรื่องของวิธีตอนนี้ช่วงแรกก็เป็นช่วงของการตีขุดหลุมไปก่อนนะครับเนาะนอนี่ก็กำลังขนมานะครับเนาะวันนี้ขนจากกรุงเทพนะครับเนาะแถวปทุมหนองแคอย่างนี้นะเป็นแรงจำนายในส่วนของนอเขาก็ขุดหลุมไว้ล้อเดี๋ยวให้จะปลูกนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นภูเขาหรือว่าดอยบนเขานะครับเนาะดินดีนะครับช่วงนี้ฝนก็ยังตกอยู่มันเป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับที่จริงในการปลูกคนนี้ก็ต้องดูแลเรื่องน้ำนะครับบ่ป้นน้ำนะครับเนาะเพราะว่าอาหารของพืชต้นไม้ใบตอกต้นไม้ใบหญ้ามันก็ต้องกินน้ำนะครับวันนี้คนคุดก็โอ้โหโชว์พลังขนาดเลยนะครับวันนี้นะครับเนาะนะครับวันนี้ได้ปลูกแน่นะครับเนาะอันนี้ปลูกตามถนนแนวถนนรอบๆพื้นที่นะครับเนาะนะนี่ก็ขุดไล่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะอันนี้ก็ต้องเป็นอันนี้ปุ้ยแม่อุ้ยต้องใจแห้งในการขุดในการทำนะครับกล้วยก็ดีน้อยถ้าปลูกมันก็จะป้องกันการพังทลายของดินได้นะครับเนาะแล้วก็แห่มน้อยแห่มสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะถ้ามันคุ้มดินคุ้มพื้นที่เขาเนี่ยเขาสามารถปลูกพืชอย่างต่างๆสอดแทรกเข้าไปได้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการปรับในการเตรียมพื้นที่เดี๋ยวจะแห่มคลิปหนึ่งจะได้มีการนำเสนอในส่วนของเกี่ยวกับในการปลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นนำเสนอในส่วนขั้นตอนของการเตรียมพื้นที่ในการขุดนะครับในรอบๆพื้นที่เป็นการปลูกกล้วยหอมท้องนะครับเนาะตามพื้นที่ครอบถนนหนตังนะครับเนาะก็จะป้องกันการพังทลายของดินสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบตัวอีกก่อนนะครับสวัสดีครับ